เราไม่ถูกคอนโทรลโดยสมองส่วนล่างเพราะคนโดยทั่วไปโดยเฉลี่ย 90% ถูกคอนโทรลตรงนี้ตื่นขึ้นมาลืมตาก้าวขาลงจากเตียงข้าวขาข้างนี้นะเดินเข้าห้องน้ำหยิบมือถือเปิดดูอะไรต่างเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจำวันจนกระทั่งไปทำงานกินข้าวถึงบ้านขับรถแล้วก็รีบนอนมันเป็นกิจวัตรที่ไม่ได้บางทีมันไม่ได้แตกต่างเลยถามว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างบางทีมันจำไม่ได้คือสมองไงถ้าทำอะไรที่เหมือนเดิมซ้ำๆเป็นรูทีนพูดง่ายสมองไม่ชอบรูทีนมันจะชัตดาวน์โดยอัตโนมัติแล้วมันก็พูดง่ายว่ามันไม่ได้จำแล้วมันก็เริ่มไม่เกิดการเติบโตสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเรียกว่าบิงโกคือให้จับง่ายๆคือบิงโกนะแต่มันย่อมาจาก brain integrated neurogenesis optimization หมายความว่าเราพยายาม optimize neurogenesis neurogenesis คือศาสตร์การเพิ่มเซลล์สมองมาจากคำว่า neuroplasticity neuroplasticity หมายถึงสมองเราเนี่ยเหมือนพลาสติกก็อนุโลมว่ามันก็เหมือนพลาสติกมันยืดหยุ่นได้ very plasticเลยคือเราสามารถเชฟให้มันเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นซึ่งหลายคนไม่รู้นี่มันเป็นศาสตร์ใหม่ที่นี้ไม่ใหม่ก็10กว่าปีแล้วแต่คนยังไม่ค่อยเข้าถึงไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจมันแล้วก็มองมันผิวเผินคนสมัยโบราณไม่ใช่สมัยโบราณถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเชื่อว่าพอแก่แล้วก็แก่เลยสมองมันก็แย่ลงทุกวันคือไอ้ความเชื่อผิดๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนยิ่งเกิดปัญหานะเกิดอัลไซเมอร์เกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันทำให้ไม่มีการพัฒนาการความจริงแล้วสมองเราพัฒนาได้ตลอดเวลาทุกวินาทีที่ทุกท่านกำลังฟังผมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆเรื่องสมองเนี่ยโอ้โหสมองมันตื่นตัวมากเลยมันชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็น new learning ตลอดแล้วก็การที่ได้ยินเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสมองของทุกคนเนี่ยเกิดนิวรอนใหม่ๆถึง 1,300 นิวรอนต่อวินาทีต่อวินาทีนะมันแป๊บแป๊บแป๊บเลยถึงคุณแม่ด้วยนะคือมันเติบโตตลอดเวลาได้เรื่องที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยโอ้โหมันชอบมากแต่ตรงกันข้ามก็คือถ้าไปทำเรื่องเดิมๆมันไม่เกิดการพัฒนาแต่ว่าเมื่อการพี่เดียวก็พูดถึงกันว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วพระพุทธสอนว่าทุกเวทีทีมันเป็นอะไรประสบการณ์ไปมาไม่ใช่หรือใช่ถูกต้องถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นได้เนี่ยสุดยอดเลยเราทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะสอนด้วยเหมือนกันให้ทุกวินาทีมีความสุขเป็นพื้นฐานก่อนอันนี้เคล็ดลับเลยนะเฉลยก่อนล่วงหน้าทุกวินาทีเป็นความสุขแล้วมันก็จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นเองมันง่ายแค่นี้คือถ้าทุกท่านเข้าใจข้อนี้ข้อเดียวจบแล้ว